ิดการ์ดพาเที่ยวชมนิทรรศการหลุยส์วิตตองครั้งแรกในประเทศไทยกับนิทรรศการหลุยส์วิตตองวิชันนารีเจอร์นี่ที่ห้างเกสรอมรินทร์ติด BTS ชิดลมสามารถเดินทางมาง่ายๆด้วยบัตร Rabbit นั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีแล้วเดินต่ออีกนิดก็ถึงเลยค่ะโดยงานนี้เขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาก่อนจะมาเป็นแบรนด์หลุยส์วิตตองผ่านห้องต่างๆจำนวน5ห้องด้วยกันห้องแรกที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยกับอุโมงค์ทางเดินที่นำครั้ง96ใบมาเรียงต่อกันเรียกได้ว่าเป็นมุมถ่ายรูปสำหรับสายคอนเทนต์ที่ห้ามพลาดเลยต่อมากับห้องที่2ที่จะเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาและชิ้นงานร่วมสมัยห้องที่3จะเป็นห้องที่จัดแสดงกระเป๋ารุ่นไอคอนิกทั้ง5แบบในรูปบอลกลมๆอาร์คิริกในห้องสีขาวคินๆแล้วที่ปังสุดๆคือห้องที่4ห้องแสดงผลงานคอลลาโบเรชั่นของหลุยส์วิตตองกับแบรนด์ต่างๆโดยเขาจะหมุนโชว์กระเป๋าแต่ละรุ่นโดยรุ่นที่ออกมาแต่ละใบก็คือยิงผนังเป็นลายซิกเนเจอร์ของกระเป๋าใบนั้นสามารถถ่ายรูปได้สวยงามมากๆก่อนกลับอย่าลืมแวะห้องสุดท้ายกับห้องกิฟต์อเวย์โดยเพื่อนๆสามารถรับของที่ระลึกโดยจะมีโปสการ์ดถุงผ้าและอื่นๆอีกมากมายให้เพื่อนๆได้นำกลับบ้านกันงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันเวลา10 โมงจนถึง 2 ทุ่มที่เกสรอมรินทร์อย่าลืมพกบัตรแรบบิทเดินทางมาเที่ยวกันนะคะทุกคน